ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้วครับผมทวีศักดิ์อองเภานะครับทีมงานจากบริษัทนุชฟัวร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะเกษตรกรครับท่านนี้นะครับเราเคยมาถ่ายทำเคสครั้งหนึ่งแล้วเมื่อตอนที่ข้าวเล็กนะครับและข้าวแปลงนี้นะครับมีปัญหานะครับภัยแล้งนะช่วงนั้นนะครับภัยแล้งข้าวแห้งนะครับแล้วฉีดนุชฟัวร์ไลท์นะฮะจากเคสก่อนแล้วฟื้นขึ้นมานะครับแล้วเรามาติดตามตอนข้าวเหลืองและข้าวใกล้จะเกี่ยวนะวันนี้มาแล้วเกิดความประทับใจมากนะครับจากครั้งที่แล้วมาแล้วก็คิดว่าเกษตรกรจะได้กินไหมครับจะได้ข้าวไหมจะได้ทุนคืนไหมครับวันนี้มาเห็นข้าวนะครับล้วงสวยใสมากนะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับโอ้โหมีความประทับใจเกษตรกรท่านนี้ยืนรอเราอยู่แล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพบกับเกษตรกรนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมครับพี่พี่สำราญอินทร์อาจนะครับประธานกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวบ้านท่าพระหมู่7ตำบลภูเงินอำเภอกะทะลักนะครับผมได้ใช้นุชฟัวร์ไลท์ตั้งแต่01บวกกับเชล่านะครับเชล่าตอนนั้นข้าวได้ประมาณสักเดือนเศษนะครับเดือนเศษครับผมเริ่มฉีดไปอยู่ที่วันที่10ไอ้สิงหาแล้วไปถึงวันที่20สิงหานะครับสูตร1นะครับตอนนั้นข้าวเหลืองข้าวเหลืองครับมันแล้งมันภัยมันแล้งนะครับพี่ตอนนั้นที่คุยกับผมไว้นะว่าคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วครับคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ธกส.ผมว่าอย่างงี้ยังไงก็แย่ยังไงก็แย่ทีนี้ก็ขาดทุนขาดทุนแน่นอนมาถึงตอนนี้ผมว่าโอเคนะครับเห็นข้าวอย่างนี้แล้วเห็นข้าวอย่างนี้นะครับโอ้มันไม่น่าเชื่อใช่ไหมมันไม่น่าเชื่อนะครับแต่สิ่งมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นมาได้นะครับนะฮะเนี่ยนะฮะที่พี่ไปเจอสินค้าที่ที่ไหนฮะคนอุตสาห์เจริญสุขแนะนำมานะครับที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลครับผมทีแรกทีแรกผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่า 5TC ตัวน้ำ 20 ลิตรนี่ผมไม่เชื่อนะครับมันจะได้ผลยังไงนิดเดียวเองผมว่าอย่างเงี้ยผมมาเลยทดลองดูประมาณสัก4-5 วันนี่แหละเห็นข้าวเขียวชอุ่มขึ้นมาโอเครากมันก็ออกดีนะครับรากดีครับผมและข้าวเปลี่ยนแปลงเลยข้าวเปลี่ยนแปลงเลยถอดยอดขึ้นมาจากที่มันจะตายแห้งแล้วทีนี้มันก็เขียวชอุ่มขึ้นมาผมก็ภูมิใจในตรงนี้นะแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่เชื่ออีกแหละไม่เชื่อมาเชื่อไอ้ตอนมันออกรวงนะครับครับแล้วพี่เดี๋ยวไอ้ตอนสูตรหนึ่งเนี่ยพี่บอกว่าฉีดแล้วมันฟื้นนะพี่ใช้ตัวไหนใช้สูตรหนึ่งกับเชล่านะครับบวกกันนะครับใช่ไหมตัวนี้นะครับจุดหนึ่งใช่ไหมนะครับจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เคียร่าเคียร่านะครับอย่างละ5TCนะครับตัวนี้ครั้งแรกครั้งแรกเลยครับนะครับแล้วก็แล้วคุกปุ๋ยนะตัวคุกปุ๋ยนะตามมากับตัวนี้นะครับนะพี่เอามาทำอะไรคุกปุ๋ยเอามาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ย2 กระสอบต่อกระปุกตัวนี้1 กิโลนะพี่เอามาคุกปุ๋ยแล้วมาหวานคุกปุ๋ยแล้วก็มาหวานนะครับแต่ไอ้ปุ๋ย2 กระสอบนี้จะหวานได้6 ไร่นะครับประหยัดขนาดนั้นเลยครับประหยัดขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้คุกนะครับไม่เกิน2 ไร่นะครับโอ้ลูกหนึ่ง2 ไร่ครับผมแต่ใบมันจะเยอะไอ้ตัวนี้มันแตกต่างกันเยอะเลยตอนนี้แล้วหวานแล้วเป็นไงหวานแล้วก็เขียวแล้วก็รากมันก็ออกดีนะครับดินก็ล้วนชุยดีนะก็ชุยดีครับนะครับแล้วก็ข้าวมันต้นเป็นไงแข็งไหมต้นแข็งครับแต่มันก็ไม่สูงเกินนะครับว่าอันนี้นะมันก็เนาะก็แค่นี้มาครับต้นแข็งครับแล้วมันเจริญเติบโตดีไหมช่วงนั้นอ๋อช่วงนั้นก็เจริญเติบโตดีนะครับแล้วพี่ใช้สูตร1ครับไปกี่เที่ยวใช้สูตร1ไป2เที่ยวครับ2เที่ยวนะครับแล้วสูตร2สูตร2ไป1เที่ยวนะครับฉีดไปประมาณวันที่5ตุลานะครับช่วงนั้นนะครับ1เที่ยวต้นข้าวตั้งท้องนะครับแล้วผสมกับเฮล่ามั้ยไม่ได้ผสมแล้วครับตอนเนี้ยเอาเลยฮะไม่ได้สมเลยครับฉีดตัวนี้ตัวเดียวนะครับตาเยอะมั้ยไม่5 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรนะครับ5 ซีซีน้ำแต่ตรงนี้บอกว่าจะให้น้ำ20 ลิตรฉีดให้1ไร่แต่ผมฉีดไปถึง2ไร่นะครับนะครับแค่ไปโปรยเนี่ยนะพี่แค่ไปโปรยนะครับประหยัดมากนะครับตรงนี้ยังเห็นผลนะยังเห็นผลนะครับถ้าเราจะฉีดจริงๆนะ5 วัน 10 วันเท่าฉีดนะครับโอเคยิ่งจะได้ผลผลิตมากกว่านี้อีกครั้งแรกบอกว่าแพงครับแต่ว่ามานั่งคำนวณดีดแล้วอะไรแล้วมันลดต้นทุนจริงลดต้นทุนมากนะครับแต่ก่อนผมใส่นะสมมติว่าผมใส่ปุ๋ยนะแต่ก่อนผมใส่ไป20 ลูกนะ30 ไร่นะครับแต่ปีนี้ไม่ถึง10 ลูกนะครับไม่ถึง10 ลูกครับ8 ลูกผมใส่ไปได้ครับน่า30 ไร่นะครับ30 ไร่ครับใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยไป8 กระสอบเองครับ8 กระสอบ800 กิโลโอ้จะให้เชื่อไหมครับพี่นั่นแหละเขาก็จะไม่เชื่อเขาก็จะไม่เชื่อครับอันนี้จริงๆเลยที่พี่ใช้เนี่ยก็คืออย่างนี้ครับก็คืออย่างนี้อันนี้ไม่ได้โกหกเกษตรกรไม่ได้โกหกเกษตรกรนะครับแล้วก็มาฉีดตอนไหนอีก
ลัดดอกนี่ต้นสลัดดอกอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่แล้วลืมไปสลัดดอกครับคือตอนนั้น1เที่ยวแล้วมาฉีดตอนวายเกสรหรือสลัดดอกครับประมาณวันที่20นี่แหละ20ตุลาครับครับอีกเที่ยวนึงครับอีกเที่ยวเป็น2เที่ยวนะครับ2เที่ยวนะครับการลงทุนยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่แต่ผลผลิตฟื้นขึ้นมาแล้วต้นมันเป็นยังไงพี่มันมีเชื้อลงเชื้อรามั้ยไม่มีครับแต่ก่อนมันต้นมันแข็งนะครับแต่ก่อนถ้ามันเราไปฉีดนะมันจะเป็นพวกเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยต้นข้าวแห้งอะไรอย่างเงี้ยใบแห้งกอไปอย่างงี้แต่เมล็ดข้าวก็รีบนะตรงนี้มันเต่งตึงไปหมดเนี่ยครับแล้วเนี่ยใบเบยมันเป็นยังไงใบมันสวยดีนะเชื้อราก็ไม่มีนะครับไม่แห้งไม่อะไรไม่แห้งเลยครับอันนี้ก็คือยังเขียวยังเขียวสุกก็สุกไปทําเหมือนกับกล้วยอะไรเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วเรื่องรวงอ่ะพี่รวงก็รวงใหญ่รวงโตดีเมล็ดก็ไม่รีบนะครับไม่รีบใช่ไหมครับที่ภูมิใจที่บอกว่าโอ้โหมันอะไรจับไปตรงไหนมันเป็นยังไงมันจับไปตรงไหนมันแน่นมันตึงไปหมดเพราะว่าดีใจแล้วตัวเนี้ยนั่นแหละครับแล้วจับอย่างอื่นมันตึงอย่างนี้ไหมมันเหี่ยวไม่เหมือนแค่มันเหี่ยวนะเรื่องรวงอย่างนี้เนาะครับ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 ดีใจไหมท่านพี่ดีใจมากเลยครับผมโอ้โหจากที่ว่ามันยังไงก็ขาดทุนแล้วเนี่ยนะขาดทุนแล้วแล้วมาเป็นอย่างนี้โอเคเพราะอะไรครับพี่เพราะใช้นูตฟอร์ไรส์นะเลยนะครับแล้วพวกบ้านที่บ้างไงพวกบ้านนะครับเขาก็ว่าใช้ดีเหมือนกันมาด้วยไหมวันนี้มาด้วยนะครับไหนครับยิ้มอยู่นี่ใช่ไหมจ้ายายทองม้วนจ้าเป็นยังไงพี่ปีนี้ข้าวจากที่ว่ามาปลูกข้าวแรงๆก็บอกหน้าเหี่ยวหน้าแห้งครับเป็นไงตอนนี้ดีใจหลายค่ะมันงามข้าวงามปีนี้ค่ะครับยิ้มได้หัวยิ้มได้จะปลูกบ้านกับปีนี้แหละค่ะเอาลูกเขยเอาลูกไผ่กับปีนี้ลูกไผ่ปีนี้เลยข้าวดีด้วยนะนะครับอันนี้เพื่อนบ้านด้วยจ้ะเพื่อนบ้านอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวนิดครับชื่ออะไรครับชื่อติ๋วค่ะเจอข้าวเขาอย่างเงี้ยเป็นยังไงสวยมากค่ะในสายตาของพี่นะการสวยมากแล้วก็ดีใจแทนเจ้าของนาเคยมาดูไหมเคยมาค่ะมาเกี่ยวทุกปีเราเมื่อก่อนคือมาเกี่ยวทุกปีค่ะแล้วปีที่แล้วเป็นยังไงข้าวเขาพี่เขาเป็นยังไงก็ไม่สวยอย่างนี้หรอกค่ะไม่สวยปีกายไม่ค่อยสวยดวงมันเล็กค่ะเล็กมันรีบแล้วมันใสอย่างนี้ไหมไม่ค่อยใสอย่างนี้หรอกค่ะมันจะเป็นเม็ดสีดำๆเนาะดำๆเยอะและรีบเยอะใช่ไหมดำๆลายๆแล้ววันนี้มาเห็นอย่างนี้แล้ววันนี้มาเห็นภูมิใจแทนเจ้าของนะฝากบอกพี่น้องครับผมฝากบอกพี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนนะครับทั่วประเทศนะครับหันมาใช้นูตฟอร์ไรส์ตัวนี้เถอะปลอดสารพิษนะมันไม่มีสารพิษอะไรเปรียบปนเลยครับเอามาใช้ตรงนี้ดีที่สุดนะครับเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนพวกผลผลิตนะครับพี่ใช้แล้วพี่มั่นใจผมมั่นใจ 100% นะครับ 100% เลยพี่เบิร์ดติดต่อไหมมีครับจำได้ไหมครับจำได้ครับบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ088นะครับ3462025นะครับติดต่อได้ทุก24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทวีศักดิ์อองเภานะครับก็ดีใจกับเจ้าของแปลงข้าวนะครั้งที่แล้วที่มาดูบางคนว่าจะได้กินไหมนะครับเราก็มันแรงๆอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ประทับใจสุดๆนะครับนี่ก็ขอฝากกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับหรือท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพจริงเสียงจริงนะครับจากอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ